การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีการสื่อสารในโลกออนไลน์พื้นที่สร้างสรรค์ผลงานที่ไร้ซึ่งขีดจำกัดแต่ผลงานที่ถูกผลิตออกมาต้องคำนึงถึงคุณภาพและประโยชน์ต่อสังคมด้วยบริษัท CPO จำกัดมหาชนผู้ก่อตั้งร้าน 7-Eleven ในประเทศไทยจึงได้ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์หรือ PIM จัดโครงการ Blogger Boot Camp by CPO ปีที่2ภายใต้คอนเซปต์บล็อกกาภิวัตน์อย่าให้อนาคตยึดรับเราเพื่อเป็นตัวกลางเชิญชวนคนออนไลน์มาร่วมสร้างชุมชนออนไลน์ที่ดีและผลงานเพื่อสังคมจากนักเขียนที่เขียนลงหนังสือก็มีกลุ่มนักเขียนรุ่นใหม่นะครับที่เรียกว่าบล็อกเกอร์เป็นนักเขียนที่เผยแพร่ความรู้ความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านโลกที่เรียกว่าดิจิทัลหรือโลกออนไลน์ทีนี้ CPO ก็เลยมาพิจารณาเห็นว่าถ้าเกิดเราสามารถส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้เนี่ยได้ผลิตผลงานออกมาที่เป็นบวกคือเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยกันจันลงสังคมให้สังคมของประเทศเราเนี่ยน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้านน้องทันนิชรีเป็นเอกชนะศักดิ์สาวน้อยหัวใจแกร่งเจ้าของเพจสาวน้อยคิดบวกหนึ่งในบล็อกเกอร์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเล่าว่านอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรแล้วสิ่งหนึ่งที่หาไม่ได้จากที่อื่นคือการรวมตัวและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากพี่ๆเพื่อนๆบล็อกเกอร์ด้วยกันก็คาดหวังอย่างแรกคือมิตรภาพค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ฮันเคยไปแบบสายอื่นที่ไม่ได้เป็นสายของพี่ๆที่เป็นบล็อกเกอร์เลยแต่ว่าครั้งนี้คือมาเจอพี่ๆหลายๆเพจที่เป็นแอดมินอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราอยากแลกเปลี่ยนกับเขาเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็คอนเทนต์เราก็แค่เป็นแบบอินสปิเรชันแต่ว่าคอนเทนต์คนอื่นยังเป็นแบบหลากหลายอะไรเงี้ยค่ะก็อยากได้ไอเดียเพิ่มเติมเพื่อเอามาปรับใช้แล้วก็ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆในการเกิดรูปเพจใหม่ๆตามมาได้ค่ะบล็อกเกอร์บูสต์แคมป์ by CPO ปีที่2บล็อกกาภิวัตน์อย่าให้อนาคตยึดรับเราจัดขึ้นในรูปแบบการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีเนื้อหาครอบคลุม3หัวข้อได้แก่ Content Quality and List Platform และ Data Analysis พร้อมเวิร์กช็อปลงมือปฏิบัติงานจริงซึ่งล้วนมีเนื้อหาที่ช่วยให้เหล่าบล็อกเกอร์ปรับตัวได้ทันตามการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างไร้รอยต่อ